สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมช่อง Human Gamer นะครับก็ ห่างหายไปนานนะครับช่วงนี้ก็ไม่สบายด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสวันหยุดครับมารีวิวให้เจ้าหมวกกันน็อกใบใหม่ของผมนะครับที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับนี่ครับหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกใบใหม่ครับเดี๋ยวมุนให้ดูครับหมวกกันน็อกชื่อรุ่นนะครับว่า MTKRE Snake Carbon นะครับนี่ครับรุ่น MT ครับ MT Snake Carbon นะครับมันมีชื่อรุ่นนี้เลยให้ดูครับนี่ครับ MT Snake Carbon นะครับก็เป็นหมวกคาร์บอนทั้งใบ 100% นะครับหมวกคาร์บอนทั้งใบนะครับวัสดุหมวกจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับลายเกตงูนะครับเนี่ยมันอาจจะในกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ว่าเป็นคาร์บอนไลท์เกล็ดงูนะครับหมวกตัวนี้นะครับมีช่องใส่บลูทูธช่องเสียบแว่นตานะครับนี่ครับมีช่องใส่แว่นช่องเสียบแว่นตานะครับแล้วก็มีน้ำหนัก1000ประมาณ1400กรัมนะครับบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับไซส์ของหัวกันน็อกนะครับไซส์เล็กมันก็จะเบานะครับไซส์ใหญ่ก็จะน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับผมสายรัดคางนะครับสายรัดคางแบบดีลิงนะครับก็จะเป็นหมวกชั้นนำจากแบรนด์ของประเทศสเปนนะครับหมวกใบนี้ก็อยากได้มานานแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีตังค์ซื้อครับพอดีว่าจับตังค์ได้ก็เลยไปซื้อเลยครับผมซื้อมาในราคา 9,500 ผมซื้อมาในราคา 9,500 นะครับโดยชิวหน้านะครับเป็นชิวเดิมติดหมอนครับชิวใสก็อยากใส่ชิวดำหล่อๆนะครับเพราะว่ากลัวมันขับกลางคืนแล้วมันมองไม่เห็นทางนะครับก็เลยเอาชิวใสเดิมๆนะก็หมวกก็จะมีช่องลมอยู่ด้านบนนะครับ2ข้างนะครับแล้วก็มีตรงคางอีก อันนึงนะครับมันก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็หมวกใบนี้นะครับมีรีวิวในอินเทอร์เน็ตนะครับเยอะแยะแล้วนะครับก็ตอนนี้เหลือแค่ทำฐานกล้องนะครับทำฐานติดกล้องกระโปรงมาใส่ตัวนี้นะครับก็น่าจะมีคลิปออกมาปล่อยขึ้นนะครับเพราะว่ามีหมวกเต็มใบแล้วก็มันใส่กล้องได้นะครับเราจะให้ดูฐานติดกล้องนะครับกำลังทำสีอยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือฐานติดกล้องนะครับกำลังทำสีครับแห้งๆนี่นะครับฐานติดกล้องด้านหน้านะครับจะติดอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็วิธีทำแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับก็มีคนรีวิววิธีการทำนะครับไว้เยอะแยะเลยนะครับในช่อง YouTube นะครับก็ตอนนี้ก็รอสีแห้งนะครับรอสีแห้งก็จะติดหมวกนะครับแล้วก็จะไปทดลองเทสว่ามันใช้ได้ไหม ก็ผมใส่ดูแล้วนะครับหมวกใบนี้นะครับเป็นหมวกไซส์ M นะครับก็พอดีกับหน้านะครับแต่จะนุ่มแบบบีบๆหน้านิดนึงนะครับเพราะมันอันนี้ครับแต่ลองออกไปวิ่งดูนะครับวิ่งความเร็ว130-140นะครับหมวกยังนิ่งๆเลยนะครับไม่สายไม่โยกนะครับ ส่วนรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ของผมก็อันนี้ก็จอดอยู่ครับนี่ครับจอดอยู่ครับปั๊มเบรกให้มีนะครับปั๊มเบรกครับหน้าหลังครับถอดไปแล้วครับนี่ครับยังไม่ส่งไปนะครับพอได้แล้วแต่รอส่งครับไม่มีเวลาส่งนะครับอันนี้ก็จะชุดนี้ก็จะส่งไปทำนะครับเป็นล้อคอมดาวรางน้ำนะครับหรือคอมดาวยกขอบนะครับดูมก็แปลงมาแล้วครับแต่ว่าต้องส่งไปตัดขาใส่ปั๊มนิทิน4ปอนด์นะครับก็
ว่าจะทำจอดแล้วครับเป็นรถวิ่งทิพย์ครับไม่ขี่เล่นนะครับคันนี้นะครับคันขาวนี่ครับเป็นรถว่าจะทำวิ่งทิพย์นะครับก็ทำขี่เล่นมันอันนี้ครับรถมันแต่งหมดเยอะครับมันขี่เล่นไม่คุ้มนะครับตั้มหลังก็ถอดแล้วนะครับเตรียมส่งไปทำครับแต่ผมยังไม่มีเวลาว่างไปส่งนะครับวันนี้ก็มีลาป่วยนะครับไม่ได้ไปซ้อมก็ลาป่วยหนึ่งวันแต่ว่าว่าจะไปส่งก็รถไม่มีนะครับก็อะไรแต่งก็ไม่ได้อัพอะไรมากมายนะครับก็เหมือนเดิมอยู่ครับก็ร้อยฝุ่นจับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมปั๊มหน้าปั๊มหลังก็กำลังส่งไปทำครับก็จะอัพจานหน้าใหม่นะครับแล้วก็จานล้างใหม่จะเปลี่ยนจานล้างใหม่ด้วยนะครับก็ต้องรอชมกันนะครับมันก็ยังขี่ได้ปกติครับแบตเตอรี่ยังโอเคครับส่วนอีกคันนะครับคันนี้นะครับอะไรเนี่ยเยอะๆเลยนี่ส่วนอีกคันนึงนะครับก็จะคันนี้ในที่ผมคิดไว้นะครับว่าจะทำเป็นรถแว้นครับหลังถนนครับอยากได้แว้นครับไว้ซิ่งเล่นนะครับแต่ก็ไม่น่าจะได้ขี่ไปไหนครับว่าเป็นแบบนี้ครับแต่งสวยๆเพราะความชอบครับเครื่องของคันนี้นะครับเป็นเครื่องออโต้ได้แต่สมทันครับเอาสเต็ปแว้นหลังถนนครับผมส่วนไมค์ครับเป็นของเรดเดอร์นะครับผมก็ว่าจะขายอยู่ครับผมอะไรก็ยังไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับว่ากำลังทำครับส่วนอันนี้นะครับเป็นไมโครโซ่แท้นะครับก็เอามาใส่กันเท้านี่นะครับเดี๋ยวต้องรอชมอีกทีนึงนะว่าจะถ่ายวันไหนนะครับหาเวลาว่างกันไม่ได้เลยครับก็เดี๋ยวถ้าใส่แล้วจะถ่ายคลิปรีวิวให้ชมนะครับผมไมโครโซ่ครับก็เดี๋ยวเอาผ้าคลุมไว้ก่อนครับเพราะฝนจับนะครับอย่าลืมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นโรงเก็บของนะครับห้องเก็บของโกดังครับคลังแสงอะไรรถเพียบเลยครับผมมีแต่อะไรรถนะครับก็เดี๋ยวจะพาดูหมวกนอกอีกรอบนึงนะครับผมนี่นะครับข้างในก็จะเหมือนนะข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นสารคามแบบดีลิงนะครับก็ผมไปซื้ออยู่ร้านฟาสแท็กโคราชนะครับก็บุรีรัมย์ไม่มีนะครับนี่ครับก็จะหมวกก็จะเป็นลายคาร์บอนนะครับสวยใช้ได้ครับถูกใจครับถูกใจหมวก MT คาร์บอนนะครับแต่ซื้อหมวกแบบนี้มานะครับไม่กล้าขับตาม10ล้อครับเพราะว่าฝุ่นหรือว่าเป็นเศษหินเล็กๆกระเด็นมาเนี่ยโอ้โหแบบอยากจะถอดหมวกน็อกเก็บไว้ใส่กันในกระเป๋าเลยครับกลัวเป็นรอยนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาถ่ายรีวิวหมวกใหม่ๆของผมให้ชมนะครับผมก็สำหรับใครที่ติดตามชมนะครับก็ขอให้รอก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดสอนอยู่นะครับมันไม่มีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากที่ติดกล้องไว้ข้างหน้าหมวกแล้วนะครับก็จะพอมีคลิปแบบขี่รถไปเรียนบ้างอย่างนี้นะครับให้ออกมาให้ชมกันนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ